ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ค่ำๆดึกๆนะครับเพราะว่าผมจะพาเพื่อนๆนั้นมารู้จักกับร้านนึงที่ทำในเรื่องของเสื้อที่ต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นชอบนะครับตามสไตล์ของพวกแบบวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นอะไรใบกระท่งใบกระท่อมอะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนออกแบบแล้วก็ทำขายด้วยแล้วก็ทำให้กับเพื่อนๆที่รับไปขายหรือว่าจ้างทำก็ว่างั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูกันว่าเขาทำยังไงแล้วเขาคือใครนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องเขาเลยดีกว่านะครับนี่เลยครับโก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตัวเป็นตัวจริงๆนะครับน้องโก้ครับผมแนะนำตัวหน่อยผมชื่อโก้ครับครับผมก็เพื่อนๆชอบเรียกโก้สติ๊กเกอร์แหละครับโก้สติ๊กเกอร์คือเริ่มต้นที่เรารู้จักกันก็คือว่าโก้ทำในเรื่องของการออกแบบด้วยแล้วก็ทำในเรื่องของการทำสติ๊กเกอร์ครับแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยคือนอกจากตัวสติ๊กเกอร์เองแล้วยังมีการทำเสื้อด้วยเสื้อใช่ไหมครับก็เป็นเสื้อแบบที่เมื่อกี้พี่พูดไปป่ะครับไอ้พวกแบบวัยรุ่นดูไบอะไรเงี้ยใช่ใช่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่กันตอนนี้เป็นการทำโดยที่เราเป็นคนออกแบบเองใช่ครับทั้งหมดลายเองทั้งหมดเขียนลายเองเขียนลายเองทั้งหมดครับคำว่าเขียนลายเองเลยเนี่ยคือพูดง่ายคือเหมือนกับการใช้บัตรแล้วก็วาดเองหมดเลยกับมือเลยใช่ครับแล้วก็พิมพ์ใช่ครับซึ่งตรงนี้คือบ้านของโก้ใช่ครับที่บ้านเลยครับบ้านเลยนะฮะแต่ว่าเขามีการเปลี่ยนบ้านเนี่ยให้เป็นลักษณะของบริษัทออฟฟิศถูกไหมทำงานที่บ้านเบื่อปั๊บเดินเข้าห้องนอนครับพอจบงานปั๊บก็กินข้าวทำงานก็ทำตรงนี้ต่อเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าในเรื่องของเสื้อนะครับที่แบบเฮ้ยเจ๋งๆเนี่ยเผื่อว่าใครอยากจะทำเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะเอาไปว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้โก้แนะนำหน่อยละกันว่าตรงนี้ไอ้นั่นไอ้นี่มันคืออะไรได้ไหมได้ครับเริ่มต้นก่อนเลยละกันตรงนี้คือโซนที่บอกว่าเป็นโรงงานใช่ครับมีแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้ก็หลายร้านแล้วครับไอ้เครื่องนี้คือเครื่องอะไรตัวนี้เป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ครับเป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์เครื่องป้ายสติ๊กเกอร์ทุกอย่างจบเครื่องนี้หมดเครื่องเดียวงานสติ๊กเกอร์จะใช้เครื่องนี้ทั้งหมดคำว่าสติ๊กเกอร์ที่นี่คือสติ๊กเกอร์ที่ทำแบบว่าพวกแบบบอร์ดอะไรพวกนั้นด้วยป้ายโรงงานป้ายโรงงานสติ๊กเกอร์ติดรถติดรถแข่งทุกรูปแบบแบบสติ๊กเกอร์ติดมอเตอร์ไซค์สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ทุกอย่างหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถที่เป็นรถแข่งที่แบบว่าต้องแรปสติ๊กเกอร์เครื่องนี้โก้ก็รับทำเหรอรับครับอ๋อเพิ่งรู้ครับฉะนั้นออกแบบให้ด้วยออกแบบให้ด้วยจบให้ด้วยติดตั้งให้ด้วยแจ๋วว่ะแจ๋วแจ๋วสมมุติละกันสักคันนึงครับ1คันในซ้ายแบบรถแข่งครับโก้คิดราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ขนาดพี่ขนาดขนาดของรถเอางี้ CBR 650 CBR 650ก็ CBR 650ก็ถ้ารายละเอียดเล็กๆก็เริ่มต้นที่ 18,000 18,000 บาทอันนี้คือรวมแปะรวมติดให้ป่ะจบทั้งคันเลยโอเคอยู่ที่รายละเอียดที่เราจะใส่ลงไปโอเคถ้าไม่มีอะไรเยอะมากถ้าเล็กๆน้อยๆ อ่ะก็จะสตาร์ทที่18,000บาทโอเคสติ๊กเกอร์นี่คือชัวร์ว่าไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดครับหลุดเคมฟรีหลุดเคมฟรีโอเคเสียเคมฟรีได้อันนี้ก็คือการใช้งานก็คือเครื่องที่เราได้เห็นนี่แหละเป็นเครื่อง Epson ด้วยใช่ครับซึ่งหลายตังค์นะเนี่ย S4 หลายตังค์หลายตังค์อยู่หลายตังค์อยู่ฮะอ่ะข้างหลังก็คืออะไรเครื่องเล็กจะเป็นเครื่องพิมพ์สกรีนเสื้อเขาเรียกว่าระบบ DFT หรือ DTF สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อครับปกติที่สกรีนเสื้อเนี่ยเราก็จะรู้จักแบบว่าสไตล์แบบเฟกใช่หรือว่าใช้การบล็อกจะเป็นเฟกพอเฟกมาก็ถ้าเป็นงานสกรีนบล็อกก็จะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์นึงงานสกรีนบล็อกก็หลายขั้นตอนหน่อยสำหรับการที่เราทำงานคนเดียวมันไม่เหมาะกับผมแต่เราก็ทำเป็นทำได้แต่เพราะเราผ่านมาแล้วอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าหลักการทำงานคือมันใช้บุคลากรเยอะใช้พื้นที่เยอะสิ้นเปลืองวัสดุหลายอย่างครับผมก็เลยหันมาทางระบบ DFT ก็คือแบบระบบดิจิตอลที่เขาเรียกในสมัยนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูแล้วกันแคบนิดนึงแคบนิดนึงโก้นำเลยโก้นำเลยยังไม่เสร็จไม่เป็นไรครับเราเดินไปด้วยกันนะฮะก็เข้ามาดูกัน
ผมพามาเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่บอกว่าอยากได้เสื้อสวยจะเป็นแบบจะได้แบบว่าดูกันไปชัดๆนะฮะนี่นะหน้าตาเขาหน้าตาแค่นี้ครับมีแค่นี้เองเหรอแค่นี้ครับแล้วจะทำยังไงวะกับเสื้องงเสื้อไม่ได้ออกมาจากนี่แต่เราจะเอาลายจากนี่ไปใส่เสื้อเฮ้ยเอาลายจากนี่ไปใส่เสื้อใช่ครับผมเอางี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจทำได้เลยไหมอ่ะทำได้ครับทำได้โชว์หน่อยได้ป่ะได้ครับอ่ะเอาขอสักลายนึงมีไหนมีลายโชว์ไหมว่าเฮ้ยโก้สติกเกอร์ทำลายอะไรมายังไงบ้างก็แต่ตัวเนี้ยมันต้องใช้ความร้อนสักระยะนึงไม่เป็นไรโชว์ทำไปด้วยโชว์ลายไปด้วยก็ได้ได้ให้เวลาได้ได้ครับแต่เดี๋ยวขอเตรียมไฟล์ให้ก่อนแล้วกันมันต้องเตรียมไฟล์เซตไฟล์เข้านี่ก่อนแล้วก็เราก็ต้องพิมพ์ออกมาแต่ผมบอกขั้นตอนก่อนแล้วกันเอางี้ไอ้ไฟล์ที่พูดว่าจะเซตนี่คือไฟล์ที่จะเตรียมตัวไฟล์ที่เราเขียนงานของลูกค้าคอนเฟิร์มเสร็จแล้วมีเยอะไหมมีครับเดี๋ยววันนี้ก็มีพิมพ์อยู่งานจะขึ้นงานพิมพ์อยู่อ๋อเอางี้เดี๋ยวกล้องหมุนมาตรงนี้มาดูงานกันหน่อยไหมเดี๋ยวโก้ไปรอดูไปอยากให้โก้โชว์ให้ดูหน่อยเดี๋ยวให้กล้องเขาหมุนมาโอเคโอเคมุมนี้น่าจะเห็นอยู่ชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นสดๆแล้วกันเพื่อนๆเพราะว่านี่ก็คือแบบมาทางนี้คิดถึงน้องก็เลยอยากจะเข้ามาดูหน่อยอันนี้คือลายที่อันนี้คือลายที่เราทำการวาดเสร็จแล้วเพื่อคอนเฟิร์มลูกค้าเสร็จแล้วที่จะทำเสื้อพูดแบบเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการมาสั่งพิมพ์ที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็กรีดนี่ก็คือเป็นตัวเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9อะไรครับอ๋อโอเคเราจะพิมพ์ทีละ100ตัวก็ได้พิมพ์ทีละ100ชิ้นโอเคก็ได้อยู่ที่เรากำหนดครับผมครับก็เป็นลายออกมาลายออกมาไหนมันขยายลายโชว์หน่อยได้ไหมถ้าขยายในนี้จะแตกพี่อ๋อนี่จะแตกใช่ถ้าจะดูลายต้องไปดูเครื่องนู้นอ๋อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเลยแล้วกันอันนี้ก็คือเตรียมตัวพิมพ์ละเตรียมตัวพิมพ์แล้วยังไงต่ออันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวอยากรู้เราก็สั่งพิมพ์ก่อนอือฮึดูที่หัวก่อนนิดนึงโอเคอย่างคนที่แบบอยากทำเสื้อทีมเสื้อกลุ่มเสื้อคลับเสื้ออะไรก็แล้วแต่เสื้อแก๊งครับโก้ก็คือรับออกแบบให้อยู่แล้วออกแบบพร้อมผลิตจบที่เดียวครับที่เดียวเลยโอเคอันนี้คือสดๆเลยนะฮะซึ่งก็ยังไม่รู้นะขั้นตอนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวโก้อธิบายต่อได้เลยนะก็ตัวนี้จะเป็นฟิล์มมันจะเป็นฟิล์มคล้ายๆกับกระดาษซับที่เขาทำพิมพ์ลายแหละแต่ตัวนี้จะเป็นพลาสติกเพื่อที่จะมารองรับหมึกของงานสกรีนครับผมนะครับแล้วก็พอมันพิมพ์ออกมาลายอ่ะลายมันจะพิมพ์สีก่อนอันดับแรกมันจะพิมพ์สีตามลายออกมาพอพิมพ์สีเสร็จปุ๊บมันจะเทขาวไปอีกรอบนึงครับเพื่อที่จะมารับกับกาวอ๋อขาวนี่คืออยู่หน้าบนครับขาวนี่คืออยู่หน้าบนใช่ครับอาจจะเริ่มเทขาวแล้วโอเคนึกออกเอาจริงๆแล้วอ่ะตัวเนี้ยต้นทุนสูงนะพี่สูงดิสูงครับพิมพ์หลายรอบพิมพ์หลายรอบครับอันนี้ผมพิมพ์ให้ลูกค้าครับแปดพาร์ทเลยครับไม่โกงลูกค้าด้วยเดี๋ยวต้องถามว่าอะไรนะปกติแล้วโก้ทำสติกเกอร์เนี่ยเห็นทำเสื้อเนี่ยเห็นมีทำให้ยูด้วยก็ของยูนี่เขาโทรมาอยู่นี่นี่ฮะสลันยูฮะวางหูไปแล้วฮะสลันยูคงจะตกใจเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะหาว่าโกหกนะฮะครับพี่นี่ครับครับพี่โทรหายูเลยเนี่ยเป็นไงนี่ฮะเสียยูฮะขอเพจร้านหน่อยนะขอเพจร้านหน่อยได้ครับเดี๋ยวนะครับรับสายก่อนยูพี่จอนะครับพี่อยู่กับรุ่นน้องพี่น้องโก้อ่ะโก้ทำเสื้อโก้โก้สติกเกอร์อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวขอโชว์ผลงานยูหน่อยนะมันมีเสื้อยูอยู่อ่ะให้ดูไงดูเวทเป็นแนวทางเสื้ออริยพงฟาร์มอ่ะเปลี่ยนจากอภิชาติฟาร์มเป็นเสื้อพี่เลยได้แบบวะล้อเล่นโอเคตามนั้นครับโทรศัพท์มาแจ้งก่อนมาเที่ยวพัทยาโอเคขอบคุณครับยูครับสวัสดีครับครับเนี่ยก็คนทำเสื้องั้นแหละใช่ไหมเสียยูงานของเสียยูก็จะได้ไม่ได้ผลิตเซยูผลิตอีกโรงงานนึงแต่ว่าเซยูอ่ะจะส่งงานของพวกอ่ะมาเยอะเลยโอเคเยอะมากโอเคส่งมาทำก็เรียกว่า
ช่วยกันไปช่วยกันอ่าฮะครับเออนี่ลายออกมาแล้วนะครับอันนี้ลายออกมาแล้วแล้วก็นี่ถมขาวยังถมขาวแล้วครับก็ถมขาวตามคือถมสีจริงแล้วก็ถมขาวเพื่อที่จะเอาไอ้ขาวเนี่ยมาเป็นแบบตัวละลายกาวตัวละลายกาวแล้วก็พอเสร็จมาปุ๊บมันก็จะมาผ่านเข้าช่องรองรับกาวอ๋อโอเคกาวก็จะโรยบนหน้าซึ่งลายนี้ก็คือโก้เป็นคนวาดเองออกแบบเองไอ้ลายนี้เป็นลูกค้าส่งมาลูกค้าส่งมาใช่ครับลายนี้ลูกค้าส่งมาให้แล้วก็ลูกค้าออกแบบมาออกแบบมาให้ก็จะไม่ได้เสียค่าแบบอะไรอ๋อคือถ้าเกิดว่าจะให้เราออกแบบให้เราขออนุญาตเก็บค่าแบบด้วยใช่ครับเพราะว่ามันคือโนว์ฮาวหรือว่าโนเลจของคุณคนเดียวของคุณคนเดียวเลยใช่ในระหว่างเนี้ยที่ทำอยู่เนี้ยมีแบบจะให้แบบดูไหมแบบที่โก้ทำมาโชว์อะไรเงี้ยหรือว่าทำขายอะไรเงี้ยที่ทำขายก็ไปดูเนื้อผ้าที่ร้านของร้านก็ได้ครับอ๋อคือจริงๆตอนเนี้ยมีของโชว์อยู่ข้างหน้ามีของโชว์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไอ้ที่พิมพ์ออกมาแล้วเพื่อจะเรียกให้เดี๋ยวเรียกให้ดูได้ได้แต่อันนี้คือให้ดูแบบว่าวิธีการหลักการของมันเป็นอย่างนี้หลายคนอาจไม่รู้ว่าเสื้อตัวเดียวมันจะยากอะไรบางคนคิดอย่างเงี้ยพี่มันจะยากอะไรเสื้อตัวเดียวมันจะนานอะไรเงี้ยแต่หลักๆถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่คิดเยอะเขาใช้แบบรูปแบบเก่าก็คือใช้บล็อกสกรีนก็ได้บล็อกสกรีนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงความคมไอ้นี่คมกว่าเยอะเลยนะคมกว่าครับคนละเรื่องเลยนะเนี่ยคมกว่าดูดิความคมลายได้ทุกสีไม่จำกัดสกินบล็อกเราจะกำจัดสีก็คือแบบไม่เกิน5สีเต็มที่เลยใช่เพราะว่าไม่งั้นตายตายครับตายเลยอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยต้องถามต่อครับว่าตัวของงานตรงนี้เนี่ยประมาณกี่ตังค์ก็ไอตัวนี้แหละครับเออมีหลายราคาพี่มีหลายราคาก็มีเสื้อมีอยู่ที่คุณภาพเสื้อดีกว่าเสื้อธรรมดาคัตตอนธรรมดาผมเริ่มต้นที่ตัวละ280บาทจบเลย280ขั้นต่ำ10ตัวเฮ้ยหมายถึงราคาเสื้ออย่างเดียวป่ะราคาเสื้ออย่างเดียวโอเคก็คือเสื้อเนี่ย280บาท280บาทแล้วพอมาเจอแบบอย่างนี้อีกถ้าแบบลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบที่มีอยู่แล้วหรือว่าที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะเอาแบบฟรีออกแบบเงี้ยมันก็จะมีอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าอยากได้แบบเป็นของตัวเองเลยผมจะได้งานวาดพี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีค่าแบบ 2,000 บาทค่าแบบ 2,000 บาทซึ่ง 2,000 บาทนี่คือแบบที่เราทำเองแบบที่เราทำเองวาดขึ้นมาใหม่ทุกอย่างนั่นก็คือเป็นลายของคุณแล้วก็ไม่มีใครเหมือนของคุณด้วยเป็นของคุณไปเลยเพราะมันคือลิขสิทธิ์ของเราเองลิขสิทธิ์ของเราโอเคเข้าใจละฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เสื้อทีมที่แบบไม่มีใครเหมือนเลยแล้วคุณได้แบบของคุณเลยก็คือ 2,000 บาทเริ่มต้นครับเริ่มต้นแล้วก็จะกี่ตัวก็ตีราคาไปเข้าใจแล้วสั่งเยอะก็ราคาก็จะซอฟลงตามในเรื่องของเนื้องานใช่ครับตามเรื่องเนื้องานครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนี่ฮะครับนี่ก็1ชิ้นก็จะเสร็จแล้วนี่ถือว่า1ตัวเองมั้ย1ตัวโอ้โหอย่างงั้นถ้าเกิดว่าสั่ง10ตัวก็ต้องปริ้นอย่างงี้10อัน10อันมันจะช้าตรงที่เขียนลายพี่งานของโก้อ่ะเขียนลายช้าลูกค้าจองข้ามปีเลยอย่างอันเนี้ยพอมันเสร็จปั๊บสมมุติเล่นๆว่ามันเสร็จแล้วละกันครับผมเราต้องเอามาทำอันนี้ต่อถูกป่ะใช่เราก็ต้องต่อให้มันเข้าผ่านเครื่องโรยกาวให้มันโรยกาวก่อนโอเคเข้าใจละโรยกาวเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องอบกาวแล้วเดี๋ยวม้วนเก็บได้อบกาวให้กาวละลายโอเคติดกับสีแต่ยังไม่ได้ลงเสื้อนี่แต่ยังไม่ลงครับแล้วไปลงตอนไหนเราไปลงตอนที่เสร็จแล้วอ๋อให้ลงงั้นเราถือว่าเดี๋ยวเราไปดูลงเสร็จแล้วเลยกันได้ป่ะได้ครับได้โอเคตอนนี้ก็เสร็จไป1ตัว1ตัวละอันนี้จบแล้วนะครับ1ตัวสามารถพักเครื่องได้พักเครื่องได้คือเหนื่อยพักไปหน่อย1ตัวถ้าสกินบล็อกพักไม่ได้ครับเดี๋ยวบล็อกตันครับโอเคมาเดี๋ยวเราเดินมาดูกันต่อนะครับพอเสร็จจากสเกลนั้นปั๊บเราก็จะเปลี่ยนมุมนะฮะมาดูกันเดี๋ยวเราจะเดินวนกลับมาดูกันนะวันนี้ต้องบอกว่ากล้องมือใหม่หน่อยนะฮะกล้องตัวใหญ่ด้วยนะฮะจะว่ากล้องตัวนี้ไม่ได้นะฮะวันนี้กล้องเป็นเขาเรียกว่าบอสใหญ่สุดแล้วนะฮะของจอไรเดอร์นะฮะมาตรงโซนนี้ปั๊บมันคือนี่เป็นเสื้อครับเป็นเสื้อที่ลูกค้าสั่งอันนี้โก้สั่งตัดเย็บเองครับเป็นเสื้อที่เขาเรียกว่าเป็นผ้าคัตตอนผ้าคัตตอนครับก็คืออย่างที่พี่ใส่อย่างนี้ถูกป่ะถูกต้องครับอ๋อเป็นเสื้อเปล่าๆแบบนี้เสื้อเปล่า280เริ่มต้นครับผมราคา280บาทเริ่มต้นแบบนี้นะฮะแล้วยังไงต่อก็เราจะขึ้นลายแล้วทีนี้
ในระหว่างนี้ผมก็ตกใจเล็กเก้อ่างทองก็โทรมางงอยู่ว่าไงเล็กเก้เออพี่กำลังไลฟ์สดอยู่แล้วก็เนี่ยอยู่ในไลฟ์อะไรว่าไงว่ามาคุยได้รายการเราเลียวโคตรเลียวเลยเออไปอ๋อฮายาเทอร์โบของไบเอ็มพายนะเดี๋ยวนะบอกแฟนรายการก่อนเล็กเก้อ่างทองโทรมาว่างานบุรีรัมย์พันเมตรเล็กเก้จะเอาฮายาเทอร์โบที่มีแรงม้าสูงสุดณขนาดนี้ไปวิ่งโชว์ในงานบุรีรัมย์พันเมตรครั้งแรกถูกไหมครับเป็นการวิ่งครั้งแรกของรถคันนี้ด้วยใช่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสียงเลยด้วยตัวเลขนะด้วยตัวเลขเนี่ยความน่าจะเป็นอาจจะได้ความด้วยตามตัวเลขเนี่ยความน่าจะเป็นมันต้องวิ่งเลข6วิ่งเลข6แม่เจ้าจริงๆครับเพราะว่ามัน385แรงม้าถ้าจำไม่ผิดนะ385แรงม้าฮายาบุสาเทอร์โบโอ้แม่เจ้าเราเลขเก้จะขี่ได้มั้ยวะเนี่ยใช่แต่ถามว่าถ้าด้วยองค์ประกอบต่างๆก็จะเป็นรถส่วนล่างอะไรพวกนี้แล้วก็สภาพแท็กสภาพความชื้นเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์ร้อยนะ อาจจะได้เห็นเลข6โอ้อ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวไปถ่ายให้เดี๋ยวรอดูเอาใจเชียร์เอาใจช่วยด้วยตัวเลขแต่ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้หวังขนาดนะแค่ว่าเพราะมันในการวิ่งครั้งแรกกับรถความเร็วระดับเนี้ยมันยากแน่นอนที่จะลงพื้นแต่เราก็แค่ว่าแอบหวังนิดๆก็ให้เอาแค่มันให้มันวิ่งถึงเส้นชัยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยพี่ใช่ใช่ใช่เชื่อเหอะเดี๋ยวถ้าเกิดมันวิ่งได้คนไทยก็กรี๊ดเองแหละว่ากระแสเทอร์โบมันมาเว้ยโอ้โหมันคันนี้ก็มันติดโควิดด้วยไม่ติดโควิดด้วยโอเคติดสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้รถคันนี้ไม่มีโอกาสได้วิ่งแล้วก็รถคันนี้เจ้าของรถที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งใจสร้างให้ผมขับอืมต้องการจะให้เล็กเก้ขับเลยใช่แล้วพี่ตั้งแต่ต้นอ๋อดีพี่จะรอดูเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเล็กเก้ขี่เบื่อแล้วเดี๋ยวพี่ขอขี่ด้วยคนนะเว้ยโอ้นี่สำหรับพี่นี่เฮดทูนี่เฮดทูเออแล้วก็อย่างนึงแล้วก็เฮดทูตอนนี้ได้จูนใหม่ก็คือจูนช่วงเกียร์1เกียร์2เนี่ยช่วงออกตัวน่าให้ลิ้นมันเปิดน้อยหน่อยหลีลิ้นเพื่อจะให้มันไม่พยศใช่แล้วก็เซตระบบเบรกระบบโช๊คระบบช่วงล่างใหม่ก็คือก็จะทำให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ก็คือ เราวิ่งสนามนั้นเราวิ่งสนามนั้นเราจะพยายามให้มันวิ่งได้ในสถานที่ที่มันจำกัดเพราะว่าในเมื่อสนามเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็พยายามเปลี่ยนแปลงรถเข้าไปหาตามนั้นได้เลยเล็กเก้เดี๋ยวพี่จะรอดูแล้วเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายให้รับทราบขอบคุณมากครับเล็กเก้ครับครับสวัสดีครับเป็นไงสองคนดังแห่งยุคนะฮะเล็กเก้อ่างทองรู้จักใช่ไหมเออนั่นแหละเดี๋ยวจะวิ่งฮายาเทอร์โบจะวิ่งเลข6บ้าไปแล้วอ้าวเรากลับมาที่น้องเราดีกว่าเล็กโก้เล็กโก้ทำอะไรต่ออันนี้จะเป็นสำหรับงานที่แบบว่าสามารถสั่งได้1ตัว1ตัวก็ทำได้หมายถึงว่าพี่อยากได้เสื้อ Limited Edition เอ้ย Limited Edition โดยที่เป็นเสื้อของพี่คนเดียวตัวเดียวทำได้เลยโอเคทำได้เลยก็สมมติว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องรีดร้อนนะครับรออุณหภูมิสักแป๊บนึงก็จากที่เราพิมพ์มาเมื่อกี้ครับผมจากที่เราพิมพ์มาเมื่อกี้มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ๋อนี่คือแผ่นฟรีเมื่อกี้นี้นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนว่านี่คือของลูกค้านะของลูกค้าอันนี้ก็คือซุ้มมะขามนะครับก็คือนี่ไม่รู้แก๊งไหนนะครับไม่รู้แก๊งไหนแต่นี่คือลูกค้าส่งมามั่นใจว่าจะให้โก้เป็นคนทำครับประมาณนี้สามารถส่งแบบมาทำเองได้ส่งแบบมาทำเองได้ครับซุ้มมะขามชัยนาทเด็กเขาแหลมคอลเลกชั่นลิมิเต็ด2022อ่ะตามนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อว่ายังไงบ้างจากนั้นเราก็จะทำไงต่อก็เราก็แยกออกมาก็แค่วางเงี้ยแค่นี้แค่นี้
คือวางให้มันเซนเตอร์ของเสื้อเขาถูกต้องครับผมแล้วก็หนีบมันไปแล้วก็หนีบลงไปเลยแค่นั้นเองแค่นั้นเองง่ายๆอยู่เลยป่ะอยู่ครับอ่ะขอชมหน่อยว่าอยู่มั้ยหรือว่าต้องรอมันร้อนมั้ยนะร้อนอุณหภูมิร้อนเท่าไหร่85เราจะเรียก160ครับ20วิ160เลยเหรอครับจมลงเนื้อผ้าเลยจมเลยดิอย่างนั้นก็คือไอ้ตัวที่เป็นอะไรดี PI ดีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันเรียกเครื่องอะไรนะDTF นั่นแหละช่างมันเถอะนะมันคือเป็นการจมลงไปเลยใช่ครับไม่ได้เป็นลักษณะของตัวนูนตัวนูนไม่ใช่ครับไม่ใช่นะอ๋อโอเคก็จะจมลงเนื้อผ้าเลยแล้วมันทนไหมนี่นี่เลยเหรออันนี้ก็คือตัวนี้เครื่องนี้อย่างนี้อ่ะนี่ตัวนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยบิดให้ดูดึงให้ดูเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นเฟกขาดไปแล้วขาดไปแล้วถูกไหมบางทีงานบล็อกก็แตกงานบล็อกก็แตกไม่ทำไม่ดีแต่อันนี้คืออยู่อยู่แล้วมันจะไม่อยู่ยังไงก็ข้อควรระวังอยู่ที่คนใส่แหละพี่ไม่ว่าจะงานอะไรอยู่ที่คนดูแลรักษาการซักการรีดอะไรเงี้ยการซักก็คืออย่าไปปั่นเครื่องแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยการรีดก็ไม่ใช่ไปแช่อย่างนั้นถูกไหมใช่ครับอ๋อโอเคสำหรับพวกงานสกรีนอย่าซักที่เครื่องที่แบบแรงจัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเสื้อแบบอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยของยูอย่างเงี้ยอภิชาติซีฟู้ดไม่ใช่อภิชาติฟาร์มไก่อะไรเงี้ยเขาใช้ระบบอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมของเซียยูก็จะเป็นแบบเหมือนผ้างานผ้ามันเป็นงานผ้ามันใช่ครับอ๋อเป็นผ้ามันก็คือผ้าไมโครผ้าไมโครไฟเบอร์อ่าฮะก็มีหลายหน้าเรียบผ้าลายเม็ดข้าวโพดผ้าลายตาข่ายอะไรก็แล้วแต่เราแต่ส่วนมากจะเป็นผ้าหน้าเรียบซึ่งโก้ก็ทำได้ทำครับซึ่งก็มีตัวอย่างอยู่มีตัวอย่างครับอ่ะเดี๋ยวรอดูตัวอย่างนิดนึงแต่ตอนนี้กำลังบอกว่าเดี๋ยวมันรีดเสร็จมันก็จะเป็นปึ๊บออกมาอย่างนี้ในระหว่างนี้ต้องรอมันถูกไหมรอมันมีแบบที่แบบว่าอะไรแบบเตรียมตัวทำอะไรยังไงมั้ยทำเสร็จแล้วมีมีเป็นลายของตัวเองขออนุญาตเป็นลายของตัวเองด้วยเป็นลายของตัวเองด้วยให้ดูก่อนอันนี้ลายเขาเอามาให้เดี๋ยวดูลายของตัวเองดูว่าเพื่อนๆคุ้นหรือเปล่าผมรู้สึกจะมีคอนเทนต์ฮาๆที่บอกว่าอะไรวะอันนี้ลายใหม่ล่าสุดจำได้เห็นอยู่นี่ลายตัวเองนี่คือออกแบบเองออกแบบเองเป็นลายตาบิด2012ถึง2022 Go Shop ใช่ครับสวยว่ะอ๋อนี่อย่างนี้นะฮะก็คือก็จะลงผ้าคัตตอนก็งานตัวนี้ที่พิมพ์ออกมาเราก็จะได้ทุกสีทุกรายละเอียดอันนี้คือที่เรากำลังรีดอยู่เนี่ยนะถูกต้องครับพอรีดออกมาเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะมันก็ไม่หนาไม่หนาแล้วมันคมได้ทุกสีได้ทุกคมคมด้วยจมด้วยชัดเจนและได้หลายสีด้วยและได้หลายสีไม่จำกัดสีครับใส่มาเลยได้เต็มที่ทุกรายละเอียดสวยเจ๋วเจ๋วเจ๋วซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าเสื้อเราก็เริ่มต้นราคาที่280บาทครับผมแต่ถ้าเกิดว่าก็มีอยากได้ผ้าที่แบบว่าแขนยาวอย่างนี้ก็อีกราคาหนึ่งเสื้อฮู้ดก็มีเสื้อฮู้ดก็มีต้องบอกว่าจริงๆแล้วน้องโก้เนี่ยเป็นคนทำเสื้อกะโหลกกะลาไรเดอร์รุ่นปีที่2ปี2กับปี3มั้งถ้าจำไม่ผิดนะสกรีนเองกับมือสกรีนเองกับมือเลยบล็อกเองกับมือจำได้เลยว่าโก้เป็นคนออกแบบให้นะครับประมาณนี้อ่ะตามนั้นซึ่งแน่นอนเดี๋ยวรอไอ้เครื่องนี้มันร้อนก่อนมันร้อนก่อนเอาไว้ก่อนมาดูงานซับก็ได้งานซับที่เราทำที่ฮิตกันในตอนนี้ที่มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นสินค้าที่ขายดีระดับนึงคำว่างานซับก็คืองานที่เป็นงานแบบผ้ามันๆนะว่าผ้ามันครับเขาเรียกผ้ามันเลยถ้าเรียกภาษาพื้นบ้านก็ผ้ามันผ้ามันโอเคผ้ามันอันนี้คือผ้ามันใช่ไม่ใช่ผ้าเราเป็นผ้าของมันเป็นผ้ามันผ้ามันโอเคนี่คือที่ทำมาทั้งหมดเลยเหรอที่ทำมาทั้งหมดครับอยู่ด้านล่างนี่ก็มีขอดูหน่อยอันนี้อย่างอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นคอจีนครับพี่คอจีนเกรซซีฟู้ดมหาชัยน่ารักดีแบบนี้นะฮะนี่เป็นยุคแรกๆที่เริ่มทำอันนี้ออกแบบให้เขาป่ะออกแบบครับอ๋อนี่คือออกแบบให้เขาครับผมนี่ลายเส้นอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งหมดคือต้องมานั่งวาดในคอมนะวาดในคอมเกสซีฟู้ดอันนี้สำเพ็งอันนี้สำเพ็งเสื้อเพื่อนเสื้อเพื่อนสำเพ็งช็อปสำเพ็งช็อปอันนี้ก็ออกแบบให้เขาออกแบบมาแต่มาแก้หน่อยพวกกันก็เลยให้เขาส่งเสื้อมาให้อันนี้ก็คืออันนี้ก็ทำเสื้อเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็นี่จำได้เลยอันนี้ฮาใช่ไหมตัวนี้ติดตลาดซึ่งโดนก๊อปปี้งานไปอันนี้ฮามากที่ว่าโก้โพสต์ว่าไอ้เหี้ยงานกูไปอยู่ตลาดนัดโอ้โหโคตรเจ็บใจนี่คือวัยรุ่นดูไบอ่ะวัยรุ่นดูไบครับดูไบบอยดูไบบอยออกจากร้านโก้ร้านเดียวคำว่าดูไบบอย
เป็นอย่างนี้เพราะนี่คือลายที่เราวาดกับมือวาดกับมือลายนี้นะฮะลายนี้ที่เป็นกระแสและสุดท้ายก็โดนเอาไปก๊อปเอาไปก๊อปขายตลกมากเลยนะตัวละ30 บาทฮะตัวละ19 บาทขายใน Shopee ครับจริงเหรอครับโอ้โหอุตส่าห์ว่าแทบตายกลายเป็นว่าแม่งเอาไปทำตัดอย่างนี้เลยตัดวางบางคนก็ไม่ตัดเลยเอาไปทั้งดุนเลยโอ้โหโคตรโหดเอาไปขายคือแบบว่าคือเห็นว่าไอ้แบบนี้แม่งสวยดีครับกูก็เอาแค่นี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อของตัวเองให้ดูตอนนั้นยังไม่ได้จดสิทธิ์ยังไม่ได้จดสิทธิบัตรครับแล้วก็มีตอนนี้ใครเอาไปก็โดนนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยก็นี่สุลต่านเสื้อคอลเลกชันแรกของโก้ทำขายอ๋อเสื้อสุลต่านเพราะว่าโก้โดนก๊อปไปโก้ก็เลยลองเขียนงานสุลต่านเสื้อทรงดูไบที่มันหล่อๆหน่อยขึ้นมาเขียนมาขายแล้วทำไมต้องบอกว่าบางมันเหี้ยด้วยทำติดปากของเด็กวัยรุ่นเหรอก็เลยเอามาใส่ในเสื้อโอเคซึ่งอันนี้ก็คือเราก็ออกแบบเองอีกใช่ครับโอเคคือพยายามให้เพื่อนๆเห็นว่าเขาก็ออกแบบมาหลายๆแบบหลายๆแบรนด์นะครับทำมาเยอะมากอันนี้ความนี้ก็จะเป็นทากาตันอันนี้ก็ Xmax Xmax สิงห์บุรีนี่งานปีที่แล้วอันนี้ก็ออกแบบให้เขาป่ะออกแบบให้ครับนี่อันนี้คืออันนี้จะเป็นงานสกินบ็อกซ์ไม่ใช่งานตัวนั้นไม่ใช่ของปีที่แล้วจะเป็นงานสกินบ็อกซ์อุ้ยแต่ว่าทำไมเป็นบ็อกซ์แบบหนาวะใช่หนาครับอันนี้แจ๋วนะเนี่ยอันนี้จะหนาหนามากหนาของรุ่นพี่อีกใช่พาร์ติซอลเหมือนกันหนาแต่จะร้อนเข้าใจเพราะว่ามันถูกปิดหมดเลยมันไม่รอบสามรอบไม่โดนระบายนะครับอันนี้ก็เสื้อขายอันนี้ก็เสื้อขายอันนี้ก็เพิ่งเห็นเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้ของร้านพี่ฟิวอืมนี่ก็เป็นงานตัวที่ดีใจมากที่ได้คอลแลบกับพี่ฟิวที่ขอนแก่นร้านทักสติ๊กเกอร์ร้านทักสติ๊กเกอร์ครับก็ได้มีโอกาสได้เขียนลายให้พี่ฟิวเขาก็เลยเราเป็นคนวาดเองวาดเองเขียนลายแล้วก็เอาไปใส่กับโลโก้คำว่าฮักเลยใช่ครับฮักสติ๊กเกอร์คัสตอมดีไซน์คอนแก่นแจ๋วว่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นเสื้อฮักสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันคืองานที่เราเป็นคนออกแบบครับนะให้ดูนะว่ามันมีหลายแบบมากมายนะฮะแล้วที่คิดการก็คือพวกเสื้อฮูดตอนนี้ฮูดใกล้หนาวแล้วใกล้หนาวแล้วอย่างนี้อะไรเนี่ยยาย่าช็อปยาย่าช็อปของมันต้องมีอะไรซิ่งประมาณนี้นะครับซึ่งเสื้อฮูดก็ใช้ลักษณะคือเป็นการสกรีนใช่ครับเป็นการสกรีนแล้วก็ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นงานสกรีนตัวนี้หมดแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นงานของปีที่แล้วส่วนมากโอเคครับก็มีให้เลือกคือเอาไว้ว่าลายออกได้หมดเลยทุกอย่างนะฮะมีตัวอย่างก็อยู่ข้างล่างโอเคมีอะไรแปลกๆข้างบนเหมือนกับวันก่อนเพิ่งจะใส่นี่อาริยพงฟาร์ม 4,500 ครับตัวนี้ฮะจริงเหรอตัวนี้รุ่นแรกรุ่นแรกผมได้มาตัวนึงรุ่นแรกเลยพี่รุ่นแรกที่ทำมันทำไมมันแพงวะจะเป็นเฟกอ๋อเป็นเฟกอยู่ยังเป็นเฟกอยู่เลยทำไมมันถึง 4,500 ตั้งเองพี่ไม่มีคนมีอ๋อไม่มีคนมีแต่ไม่ขายหรอกรอเล่นขายของพวกเป็นรุ่นแรกเลยก็มีเก็บตัวนึงโอเคโอเครุ่น2รุ่น3ก็ซื้อเก็บโอเคนี่ขนาดของพวกกันยังซื้อเก็บซื้อครับซื้อผมซื้อแจ๋วว่าแจ๋วของยูผมก็ซื้อทุกคนซื้อทุกคนที่ทำออกมาผมก็ซื้อมาหลายตัวซื้อมาของพวกอย่างเงี้ยซื้อมาเก็บซึ่งตอนนี้ที่เห็นไปเนี่ยก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นงานหลักณขนาดนี้เลยใช่ใช่มันมีในเรื่องของงานอดิเรกให้เพื่อนๆได้ดูกันฮะซึ่งเขาเป็นคนที่บ้ารถอีกคนนึงนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่าบ้าแบบว่าของแพงมากมายนักบ้าเพราะว่าผมอยากได้ผมจริงๆอยากมีจริงๆอ่ะมานี่เข้าเฟรมตรงนี้หน่อยหมุนมาเลยนี่คือของที่เขาอยากมีนี่เลยอีแดงทั้งหลายอีแดงทั้งหลายสามสันไปเด็กก่อนที่แบบว่าจะแบบเจาะทีละคันเนี่ยก็มันมีอะไรที่แบบว่าเขาเรียกไงมันฝังอยู่ในใจป่ะที่แบบว่าอยากได้แบบเนี้ยฝังเหรอที่บ้านจนเหรอพี่ที่บ้านจนเริ่มต้นคือไม่มีก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีแม้แต่บ้านอยู่ก็อยู่กับแม่สองคนแม่ก็ป่วยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้จำได้ว่าเราจะต้องแบบว่าคอยดูแลแม่คุณแม่ติดเตียงมาทั้งหมดกี่ปี8ปีครับ8ปีลุกไม่ได้ลุกไม่ได้ครับนอนอยู่8นี่คือสิ่งที่โก้ทำให้กับคุณแม่นะครับคือจนกระทั่งวันที่คุณแม่เสียก็ยังอยู่ในอ้อมอกของโก้ครับ8ปีดูแลเช็ดถูอาบน้ำเก็บนู่นเก็บนี่ให้หมดจนกระทั่งคุณแม่จากไปจากไปซึ่งก็ต้องบอกว่าแกจากไปแบบมีรอยยิ้มด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคช่วยคุณแม่กันไปแต่นั่นคือสิ่งที่เราบอกว่าเราไม่มีไม่มีจนตอนนี้
เราก็เลยเริ่มจะมีเริ่มจะมีมันมีอะไรที่บอกว่าเฮ้ยต้องมีไอ้นี่ต้องมีไอ้นั่นต้องมีไอ้นู่นบ้างไหมอ่ะเริ่มก่อนนี่เลย LS ก่อนเลยคันเนี้ยอืมมันอยากได้ตั้งแต่ปวช.เก็บกดเลยเพื่อนๆแม่งขี่ LS ขี่แดกกันแต่กูเดินอย่าว่าแต่เดินเลยที่นั่งสองแถวไปเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ไปวิไลอย่างเงี้ยโอ้ยแม่งโดนเสียงท่อแม่งแปดๆๆ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 ๆ
ไม่มีตังค์อ่ะก็ไม่มีก็ไม่ไปขอแม่นะก็ไม่มีอ่ะก็ไม่มีทำไงก็ไม่มีก็ไม่ไปขอแม่ก็ไม่ขี่ก็แค่นั้นจนกระทั่งพอมีกำลังหน่อยเราก็ค่อยๆทำมันขึ้นมาก็เลยทำขึ้นมาก็เลยทำขึ้นมาทีละคันก็คือตั้งเป้ากับปีนี้ขอทำคันนี้หน่อยจริงๆแล้วก็ขอแฟนเนี่ยไม่ได้แบบจะทำเองเลยอะไรแต่เนี้ยพอเราจะทำก็ต้องขออนุญาตเขาคือด้วยความที่ว่าเรามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วด้วยใช่มีลูกแล้วกว่าจะทำตั้งแต่ละอันนี้ก็ต้องคือขออนุญาตขออนุมัติขออนุมัติก่อนว่าขอทำรถคันนี้หน่อยนะอะไรเงี้ยซึ่งพอทำปั๊บก็กลายเป็นว่าตัวเองเก็บเสลี่ยมเลยครับแล้วมีความหลังอะไรกับสีแดงฮะมันถึงเป็นสีนั้นทุกคันเลยก็ชอบอ่ะเออก็คือชอบสีแดงเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสีเห็นแล้วแบบพลังเห็นแล้วมันเออมันโดนอ่ะพี่คือแบบมองแล้วแบบโดนจริงโดนจริงมันโดนเลยอ่ะคือแบบเนี่ยอ่ะก็เลยลงรักสีแดงก็เลยลงรักหน้าทองด้วยสีแดงเลยสีแดงเลยอ่ะเวฟบ้างทำไมถึงมีเวฟทำไมถึงทำเวฟขึ้นมาเวฟก็ยุคนั้นก็วัยรุ่นเขาก็ขี่นะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นเวฟก็ยังเป็นเวฟเวฟก็มาเวฟยังมาอยู่ก็เลยสักคำจะเป็นเวฟบังลมเวฟไมค์ดิจิตอลอะไรก็แล้วเราก็ชอบตัวนี้มาถึงนี่ก็บอกว่าเก็บแบบเดิมๆแบบเดิมตลอดเลยครับกิ๊บเลยทุกคันคือสตาร์ทติดหมดติดหมดครับขี่ได้ครับทะเบียนไม่ขาดไม่ขาดครับเก็บอย่างเดียวเลยครับขายไหมไม่ขายครับไม่ขายครับคือพวกนี้คือเก็บแน่นอนเก็บชอบสุดยอดถ้าจะขายก็คือขายรถซื้อไม่ขายรถปั้นขายรถซื้ออ๋อคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายใช่ไหมแต่นี่คือปั้นเองปั้นเองก็เลยไม่ขายไม่ขายโอเคไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆนะอ่ะต่อไปไอ้คันนู้นอะไรวะเนี่ยนั่นจะเป็นคันนี้จะเป็นบาจาบาจาเป็นบาจาก็คือบาจาจีนเป็นสตาร์เลียนถูกไหมสตาร์เลียนครับผมใช่แล้วก็คือเอาของอะไรที่แบบว่าเป็นของบาจามาใส่บาจามาใส่แต่เครื่องจะเบิกของสตาร์เลียนมามีอินวอยโอเคก็สวยนะก็จะเก็บก็ให้มันออกเดิมที่สุดคืออันนี้ก็คือพยายามหาของเดิมมาใส่ของเดิมมาใส่หมดเออสวยสวยคันนี้ถือว่างามดีคือไม่คิดเยอะเรื่องเครื่องไม่ต้องเอาฮอนด้ามาใส่ก็ได้ไหมใช่ครับแต่มีโปรเจกต์ไว้อยู่อยากโดน4วาล์วอะไรเงี้ยใจเย็นใจเย็นก็มีโปรเจกต์อยู่อันนึงพี่จอนเคส R เคส R จะทำอะไรใส่เครื่อง KR อ๋อเครื่อง KR ก็เห็นมีคนทำหลายคนแล้วนะขึ้นแล้วเออมันก็เฟี้ยวดีแม่งแป๊ด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 ดีอ่ะคันนี้ผ่านไปบาจานี่คันนี้มีโอนี่ใจเดียวกันเลยพี่ก็เคยทำมีโอคันนี้สีนี้เลยสีแดงคันนี้อยากได้เพราะอะไรเพราะเขาโฆษณาตอนเป็นรุ่นของพี่แบงค์ครับแบงค์วงแคสใช่แล้วก็ติดตาติดใจว่าใช่ใช่ใช่ก็ยุคนั้นก็เป็นอะไรที่แบบต้องมีอย่างนั้นก็ต้องมีสาวซ้อนอะไรโอ้โหต้องมีสาวซ้อนแล้วก็เลยตัวเองก็เลยเก็บแบบเดิมๆอย่างนี้เลยเก็บเดิมๆเลยอันนี้ก็เป็นคนที่ชอบรถที่แบบว่าเดิมไม่แบงค์จ๋าไม่ซิ่งจ๋าชอบขี่รถเดิมเนียนกริปครับเอาแบบมีของแต่งนิดหน่อยไม่ต้องเน้นแพงไม่ต้องแพงแท้ก็แท้อะไหล่แท้อะไหล่แท้อะไหล่ศูนย์อาจจะไม่ต้องใช้แบบของแต่งแพงใช่ครับโอเคเข้าใจมีโอนะครับแล้วก็มาถึงนี่ ZX ตัวนี้ลูกรักเลยตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้เห็นโก้ขี่อยู่นานมากเลยนะนานมากครับตัวนี้ได้มาตั้งแต่ร้านเก่าอ่ะใช่ครับเออแล้วก็ไม่ทำอะไรเยอะแยะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันทุกอย่างมันของเดิมหมดเลยพี่ซับแท้ญี่ปุ่นทุกอย่างเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยสีก็สีเดิมสีเดิมของมันเลยพูดง่ายคือซับในซับนอกนี่คือของเดิมหมดเดิมแล้วเครื่องแกะภายในโอ้โหเรียบมากคันนี้คือแบบคันนี้คือเครื่องเดิมหรือว่าเครื่องทำเดิมครับเดิมด้วยเดิมหมดโอเคยังไงก็ตามเดิมมันก็จมไม้ได้อะถูกไหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่
เขาขี่บ่อยมากเพราะเนื่องจากว่ามันเอาออกเอาเข้าง่ายใช่ไหมเข้าง่ายมาดูต่ออีกคันนึงนี่คันนี้งงมันจะเอาเวลาไหนไปขี่แล้วมันจะไปขี่ที่ไหนวะเนี่ยสนามกีฬาอ๋อสนามกีฬาสนามกีฬาล่มนะสนามดิฟเก่าอันนี้ทำไว้เพราะอะไรอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นโดยส่วนตัวคือเหมือนกับอารมณ์ของเมื่อก่อนนี้เราอยู่ในวงการดิฟด้วยเขาก็ดิฟรถใหญ่กันเราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ขนาดนั้นก็เลยเล่นดิฟอย่างนี้อย่างนี้มันถูกกว่าด้วยถูกกว่าครับที่สำคัญคือดิฟได้จริงดิฟได้จริงครับความเร็วก็60 70นะแรงนะเครื่อง 4.5 ครับเครื่องตัดหญ้าแหละเครื่องตัดหญ้าแต่ก็ถือว่าเป็นตัดหญ้าที่มี 4.5 แรงม้าแรงม้าครับก็ถือว่าแรงอยู่อ่ะ10แรง15แรง20แรงเยอะแต่เราเลือกทดกำลังเอาแค่นี้พอเพราะว่าแค่นี้ก็เอาไม่อยู่แค่นี้ก็เอาไม่อยู่เพราะว่ารถมันไม่มีช่วงล่างมันไม่มีโช๊คมันแข็งมันแข็งครับเป็นการสนองนิดตัวเองว่าใช่ครับตอนนี้ทำมาเล่นเลยโอเคทำมาเล่นเล่นแล้วก็เล่นจนถังขาดนะครับสรุปแล้วไอ้พวกนี้คือรถที่แบบตัวเองรักแล้วก็ปั้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ปั้นทีละนิดทีละหน่อยเก็บตังทีละนิดก็ไม่ได้ทำแบบตูมเดียวเหมือนคนอื่นหรอกใช่ใช่เข้าใจไม่มีเวลาด้วยไม่มีเวลาด้วยค่อยๆทำไปได้อันนี้มาก็ค่อยทำได้อันนี้มาก็ค่อยทำแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยนะโก้คือว่าในเรื่องของแนวคิดของโก้คือเราไม่ต้องไปตามชาวบ้านเขาคนอื่นใช้ KR ใช้เซอร์ใช้ R1 แต่กูชอบไอ้เนี่ยตั้งแต่ต้นแล้วกูก็ทำคันนี้เอาคันนี้ก่อนใช่ไหมใช่เอออย่างเงี้ยแต่เซอร์ก็มีมีเหมือนกันมีอยู่โอ้ชีวิตเซอร์แดงไม่คุยละเยอะเซอร์แดงด้วยเซอร์แดงครับคือต้องบอกว่านี่คือรถที่ตัวเองรักทำขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ไม่ขายไม่ขายครับฉะนั้นลูกค้าเข้ามาก็มาดูชมได้ครับตามนั้นใช้งานได้จริงทุกคันยังไม่หมดนะฮะจะบอกว่าเขาเป็นคนที่บ้าบอมากล่าสุดนี่เห็นมีรถตู้สีแดงด้วยแต่เพิ่งขายไปอันนั้นคือซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่คันนี้ยังไม่ขายคันนี้ไม่ขายคันนี้เป็นรถคันแรกในชีวิตเลยโอ้ล่ะเป็นรถคันแรกที่ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟครับทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟมาอยู่พัทยาคันแรกซื้อรถคันนี้จริงเหรอฉะนั้นคันนี้ถือว่าเป็นรถที่มีประวัติมากอะเด็กประวัติเยอะมากครับก็มีรถคันนี้คันแรกพี่จำได้ว่าคันนี้เนี่ยเครื่องสวยมากไม่รู้นะถ้าจำไม่ผิดนะประกวดของงาน XO ได้ที่2หรือที่3ไม่แน่ใจเขาประกวดคือทั้งคันเลยป่ะทั้งคันก็เอาตัวเก่าไปสู้กับตัวใหม่เหรอของมิตซูแจ๋วว่างานมิตซูขออนุญาตแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เก็บตรงนี้นะได้ครับไม่หายแน่นอนอาจจะเป็นรถเก่าเก็บรถเก่าเก็บเอาง่ายๆสวยไม่ได้แบบว่าเรียกว่าไม่ได้วิกสมาลามากครับแต่เน้นเนียนๆครับเอาให้สะอาดตามองแล้วมันพี่ชอบคำว่าสีแดงนี่แหละ แดงได้ใจเลยมันเป็นรถคันแรกในชีวิตที่หาตังค์ซื้อสุดยอดก็เลยไม่ขายมันซะเลยไม่ขายครับเห็นบอกว่าคันนี้เพิ่งจะออกจากอู่มาเพิ่งจะออกจากอู่เอาไปฝากเขาไว้เหรอเอาไปฝากเอายางเสียหมดเลยครับอ๋อเพราะว่าเรายังไม่มีที่จอดยังไม่มีที่จอดก็เลยไปฝากเขาไว้ตามนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นตำนานของเขาเขายังเก็บเอาไว้แล้วก็เอาป้องว่างเอาไปขี่เล่นครับยังมีคันชาวบ้านเขาด่ายังมีคันนึงคันนี้นี่มาใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ตามกระแสหน่อยแต่ถือว่าคุ้มประหยัดมากประหยัดมากเพราะว่าโก้ก็ต้องขี่ไปตลาดอะไรนี้ใช่ไหมทางบ้านใช้คันเดียวลูกเมียไปได้เลยโอเคถือว่าเอามาไม่ผิดหวังก็ใช้งานได้จริงๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยแต่ว่าตัวเองก็แต่งไปพอสมควรนิดนึงนะอ่ะเนี่ยตอนนี้ที่ออกมาข้างหน้าเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นโรงงานไม่ได้เป็นอะไรนะมันคือบ้านที่เขาเริ่มต้นจากศูนย์ถูกไหมติดลบเลยดีกว่าก็ไม่มีอะไรเลยแต่ต้องแจ้งว่าหลังนี้เนี่ยเขาทำแบบว่าด้วยน้ำพักน้ำแรงจนกระทั่งซื้อมาเท่าไหร่หลังนี้3.6 ล้านสามล้านหกผ่อนไหมไม่ผ่อนครับเป็นไงแล้วน้องผมแม่งโคตรสุดอ่ะ3.6 ล้านไม่ผ่อนคือจ่ายเพราะอะไรเพราะไม่อยากมีหนี้คิดได้แจ๋วมากน้องเอ้ยอ่ะก็ไม่รู้อ่ะผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีนะสำหรับคนที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะมีนู่นมีนี่แต่ก็มานั่งผ่อนมานั่งรูดบัตรสุดท้ายแม่งก็ติดลบจนกันไปเคยผ่านมาแล้วรู้อยู่ผ่านมาแล้วเอออยู่ที่การจัดการจ้ะของตัวเราเองวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาบ้านโก้ให้คนได้รู้จักว่าเออเนี่ยคนที่ชื่อว่าโก้สติ๊กเกอร์หรือว่าโก้ช็อปถ้าอยากทำเสื้อสวยๆอยากจะทำป้ายสวย
ติดต่อโก้ได้ไหนบ้าง Facebook ครับสาธิตภาษาไทยเลยสาธิตอาจจำปาแล้วก็เพจร้านก็จะเป็น Go Shop Go Shop พิมพ์ภาษาอังกฤษขึ้นเลยเป็นภาษาอังกฤษคำว่า Go Shop เจอเลยเจอเลยหรือถ้าเกิดว่าเป็นไทยก็คือชื่อสาธิตอาจจำปานะจ๊ะตามนั้นนะครับอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ที่ห้วยใหญ่ครับเลยตลาดน้ำสี่ภาคมาที่ห้วยใหญ่พัทยาพัทยานี่แหละครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องซีเรียสคือคุยกันทางไลน์ทางไลน์ก็ได้ในเพจในแชททักเฟซส่วนตัวมาได้ครับรับ24ชั่วโมงเลยครับรับออกแบบทุกอย่างออกแบบพร้อมผลิตออกแบบสกรีนเสื้อออกแบบสติ๊กเกอร์ป้ายทุกอย่างจบหมดโอเคก็ฝากเอาไว้ละกันเผื่อว่าใครอยากได้ผลงานดีๆนะครับที่แน่นอนมีชิ้นเดียวในโลกครับผมเพราะว่าโก้เป็นคนออกแบบเป็นคนเขียนให้เองอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากโก้ที่เปิดบ้านให้พี่ได้ดูความเจริญเติบโตของโก้หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันประมาณสามถึงสี่ปีสามสี่ปีนะโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์วันนี้ผมกับโก้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ